อันนี้ได้จักรุ่นแล้วครับปีนี้2ก็พึ่งเราต้องขอบไปอันนี้ฮอแล้วสีเหลืองมันบ่พอตัดก้อนมูลบ่อ๋อเราเอาสีเหลืองสีฟ้าอืมนี่นะคะอันนี้ถ้าประมาณนี้นี่จักโดนไปนี่นี่เพิ่งตัดปีไปเพิ่งตัดปีได้ประมาณเดือนนึงครับนี่เพิ่งได้ 2-3 อาทิตย์นี่อืม 2-3 อาทิตย์อืมเลียมเนี่ยยังเข็มอยู่เลียมยังคมๆอยู่อืมเราก็ไปพร้อมกับทั้งอ๋ออันนี้เอ้าอันนี้คือมันออกได้แต่มันออกมันบ่คือหมูคือต้นอืมเป็นมักโชออกได้หมดนี่อ้าวเหรออืมเป็นเห็ดเอาอัยยะแล้วต้นนี้เป็นหยังคือบ่ได้ห่อถุงคือหมูยังมันเล็กอยู่อืมหมากมันยังบ่ได้เป็นไหนเลยอันนี้ก็ต้องมาห่อดันส่งให้เขาสวยอืมต้องให้อืมร้องหวีให้สวยๆอืมเอาหวีพวกตัวนี้มันมาชนมันจะดำอีกจักน้อยนี่จังค่อยสิเอาถุงอันนั้นมาห่อแม่นบ่ผมใต้ผมแปลกใจว่ามันคือออกเชื่อข้างเดียวกันปลูกเนื้อเยื่อเทคนิคก็บ่จำเป็นต้องเป็นเนื้อเยื่อครับถ้าปลูกชิดกันมันก็จะออกคนละฟังอืมจังได้เอ่ยแสงมันบ่พอออืมมันต้องเอ็นออกมาอยู่แล้วตามธรรมชาติอืมเขาได้ปลูกชิดกันอืมเมื่อไรที่ห่างกันอืมกอแม่มันครับสังเกตกอแม่มันปุ๊บตัวนี้มันจะออกฟังนี่ตัวนี้มันจะออกความนี้อืมอืมออกคนละฟังมันจะออกกอแม่มันจะออกคนละขังเลยออกไปฟังเรื่องความนี้อันนี้สิบ่เอาอันนี้ไว้เลยมันบ่โตเออจงตัดออกเลยแรกแม่มันบ่ตัวนี้ตัวแม่ครับลูกอย่างน้อยๆต้องฝ่ามือหนึ่งคืบหนึ่งบ่เป็นลูกครับหลานขึ้นมานี่ตัวนี้ลูกตัดไว้ตัดกินเอาหลานก็คือจะออกไปอีกกินไปอีกต้องรออีกเพราะว่าถ้าเอาลูกเนี่ยมันจะเบียดกันแล้วมันไม่สมบูรณ์ก็ต้องเอาลานเดียวเพราะแต่ต้นนี้สิติดตัดต้นนี้ออกใส่วิธีอะไรตัดออกเลยใส่เสียมใส่มีดตัดข้างบนตัดข้างบนปล่อยให้น้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงเมื่อยไปกินลงไปลูกเราใครตามธรรมชาติเลยอ๋อติดตัดตรงข้อนี่บ่ได้เลยตัดนี่ประมาณเม็ดหมายถึงว่าตัดกงขางดินนี่บ่ได้เลยตัดจำนี้ได้แต่แมลงมันจะลงแมลงมันจะลงเขาไปกินเทคนิคคือเราต้องตัดตรงสูงตรงคอมันจะกินอยู่ทั้งแค่นั้นเออครับหยุบลงไปมันติดขนมาแล้วมันติดมาแล้วเพราะตัวนี้ลงไปก่อนแค่นั้นมันก็แห้งแล้วน้ำหน่อยนอนมันแลกกันยุกยิครับกินแล้วตัดเลาะน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงมันก็ค่อยกินลงไปไปเลี้ยงถ้าสมมติตัดเครือต้นนี้เดี๋ยวต้นนี้บ่ตัวนี้บ่ครับมีลูกอันนี้ลูกต้องเอาหลานหลานต้องตอกมาจากลูกตัวนี้มันห่างแต่ว่าต้องรักษาตัวนี้ไว้บ่ครับตัดถิ่นเรื่อยๆมันถึงได้ไม่ต้องไม่ให้เลี้ยงแม่แล้วไม่จำเป็นจะไหนครับต้นลูกก็ต้องเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงแม่มีแต่แม่เลี้ยงลูกเอาเหรอที่แล้วว่าต้องเอาห้างออกมาพี่ลูกหลานอยู่พี่ตัวนี้รักถิ่มก็สิบ่ได้เบียดกันบ่ได้เบียดกัน1บ่ได้เบียดกัน2จะบ่ขึ้นโค่นง่ายเพราะมันจะออกข้างล่างขึ้นมาเรื่อยๆด้วยต่อกันว่างเดี๋ยวเราคือบ่ขุดถิ่มเลยครับขุดบ่ได้ครับถ้าขุดปุ๊บกระทบต่อลูกต้องมาโค่นออกถ้าขุดสมมุติว่าเครือนี่เนาะถ้าขุดน้อนี่ทิ้งรากแตกจะขึ้นมาประมาณลูกแถวนี้จะรีบอ๋อมีแถวเดียวถ้าคุณตัวนั้นปุ๊บก็ประมาณเนี่ยประมาณมากเลยแถวนี้จะรีบเลยก็สมบูรณ์แสดงว่าเราเคยเห็ดแล้วมันนี่เนาะอยู่กับกล้วยมาเสี่ยงเราต้องยังแล้วเอาต้นกล้วยแต่ว่าที่ปลูกตัวนี้แซมนี่ก็คือต่อไปทำเป็นตัวนี้ใหญ่ก็สิเอากล้วยออกบ่คะหรือยังไงออกครับตัวนี้เพราะว่าต้นอีชุดนี่จบต้นก็จะออกแล้วตัวนี้อินทราลับใหญ่แล้วอันนี้เป็นต้นตัวแม่ทั้งเหมือนมันบ่คะบ่ครับบ่ยังบ่รู้บ่ทันได้รู้ลงทุนหลายบ่ต้นนึงน่ะจะแพงอยู่นะหรือว่า1,200 1,000 เพิ่นมาแต่เอาเป็ดพ่อเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งตัวผู้ตัวเมียใช่ครับเฮาบ่สามารถที่จะว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียถ้าเอาเป็นเนื้อเยื่อเลยรู้จักตัวผู้ตัวแม่แล้วก็ประมาณ2,500 2,700ถ้าสมมุติว่าต้นนี้มันเป็นตัวผู้เฮาเอาทิ้งเลยมันบ่ครับเอามันใช้ได้อีกครับเก็บเกสรมาผสมต้องใส่มีเกสรมันอีกดิต้องอาศัยเกสรมาผสมเก่าถ้าปลูกอินทผลัม1ต่อ3ดอกมันครับต้นผู้ต้นนึงต้นแม่3ต้นเพื่อที่ใส่เกสรมันผสมเฮ็ดเราเฮ็ดข้าวเลยน้องมาตายต้นอินทผลัมของเฮานี่อายุจักปีแล้วคะนี่เฮาขอเอาเกสรได้แล้วมันดอก3ปี2ปีกว่าแม่ถือว่าสมบูรณ์อยู่นะเออคล้ายปาล์มนี่เฮาเอามาตากแดดแป้งกับแป้งเล็กแค่นี้แล้วก็ไปบีบ
ไอ้ปีต้นนี้เป็นยังคือเป็นไงมันหลบฟุ่งมันฟุ่งครับมันเป็นช่วงที่ว่าเขาสิตัดพร้อมกันอยู่นะครับอันที่ว่าเขาไม่ตัดเขาสิเป็นเปลี่ยนเป็นริบบิ้นตัวไม้ครับรอให้มันพร้อมกันเขาอีกสิบห้ามือหรือว่าเจ็ดมือหรือสิบมือเขาจะมาตัดมันจะเป็นอีกชุดไหมเวลาตัดไปทายกันเบิ้งสีเบิ้งสีริบบิ้นสิได้วับอันนี้ตัดเมื่อไรถ้าตัดพร้อมกันเนี่ยเขาสิได้ตัดขายพร้อมกันตรงแยกพร้อมกันถ้าตัดอีกปีมันจะดึงไว้ไม่ใช่ว่าท่านแก่อ๋อมันออกมาพร้อมกันมันยังกะยาเฮาเอาริบินหมายเลยเป็นตัวกำหนดว่าสิได้ตัดพร้อมกันตัวนั้นก็ปล่อยไว้หันแม่นตัวนี้กับตัวนี้สิออกพร้อมกันแต่ถ้าบ่ตัดตัวนี้ตัวนี้ก็บ่แก้ง่ายเออห่างกันน้อยนึงเฮาก็เว้าเรื่องกันหลายครับประมาณมันก็สิดึงกันได้อยู่สิได้เลี้ยงไล่มือไปเลยดึงกันได้มันเสียนั่นพร้อมกันคือมีแนวรู้ว่าแบบไหนก็เลยดีหน่อยเอาบานเท่าแรงอยู่บ่คือฝนมาคือฝนนั่นหรือเฉพาะช่วงฝนปีนี้งามนะครับไหมอ๋อใครก็หนาแรงอีกแม่นบ่แรงแม่นบ่ตายหมดเลยอู้เดี๋ยวกระตกเงินกระตกหาก็อย่าขอเลยนะถ้าสมมติว่าบ่เอากล้วยนี่มีหม่องปลูกกล้วยหม่องอื่นอีกบ่หรือว่าอ๋อไปหาปลูกหม่องใหม่แต่หม่องนี้ก็สิเป็นอินทผลัมไปอ๋อกล้วยแปลงใหญ่ผมฟ้ามันจะอยู่ได้ประมาณ3ถึง5ปีอืมถามกันว่าพอแล้วปลูกกล้วยปุ๊บจะมีของแซมอืมต้องหาแนวมาแซมคิดว่า3ปี5ปีแล้วก็ใหญ่กล้วยบางอย่างที่เขาชดเชยบ่ครับผมรายละพันครับรายละหมื่นครับรายละหมื่นเขาหาย10รายแม่นบ่ที่ว่าของการยางที่เขาหายอืมโดยที่บอกให้ว่าได้ราคามันอยู่กับพี่เลยเอาเห็นมาใหม่อีกดิครับเขาไม่อยากให้คนปลูกเยอะยังบ่ลงเลยครับอืมไปกราบว่าบ่ทันลงครับมันอาจทําใช้เบิ่งกันแล้วเคยเห็นแล้วครับหยังไว้กล้วยแล้วครับกล้วยพันธุ์ใดกล้วยพันธุ์นั้น2ยอดเอ๋ออ๋อแค่ได้ยินเลยอันนี้2ปี2ยอดอันนี้ต้นเดียวครับออกมายอดเดียว2เที่ยแล้วแหวกออกมาเลยตัวนี้ครับออกมาได้ชั้นแล้วก็แหวกกลางต้นนี่แหละแหวกแค่นี้บ่นี่แล้วมันฉีกออกมาได้แหมมันออกมาแล้วไม่มีฉีกแค่2ข้างครับ2ปี2ปีอยู่ไสนี่มาเปิ้นออกมันสวนใดนี่คือลิ้นหมูเลยครับเนี่ยผมพ่อบ่ไปเบิ่งมาแล้วผมเอาพันมาแล้วครับเอามันตั้งเป็ดเลยบ่คะมันคือแตกแล้วมันสิออกมาแนวนี้เลยมันเป็ดน้องพันมันหงอกได้อยู่ไหนนี่ล้อเท่าไหร่แค่ซีตัวเดียวเครื่อเดียวมันบอกออกมาเนี่ยมันแฉกออกมาอีกเนี่ยมันเป็นน้ำพันจริงๆเลยครับแมวเดี๋ยวผมจะให้ไปอีกก็ไปครับสองปีสองเครื่อเลยเดี๋ยวมันสีสมบูรณ์บ่ครับอันนี้สมบูรณ์ตัวนี้ครับมันอีกแล้วอันนี้คือผมไปเบิ่งแล้วนะโมเมนต์ว่าผมไปรวบมานะผมไปเห็นตัวมันแล้วผมได้ถ่ายบ้านใดนี่ผมบ่บอกแค่เท่านั้นความลับบ่มาอีกแล้วบัดนี้มันนะครับมันสีออกต้นเดียวนะครับเราไม่เป็น2ยอดนะครับมันมียอด2ยอดอีกต้นเดียวมี2ยอดครับอ๋อก็เลยอันนี้ยอดนี้มันออก2เครือแล้วได้อยู่ในงานอยู่ในเขตเกษตรแต่อยู่ในเขตต้นเดียวแต่ว่าแหวกครับยอดไปต่อไปแหวกเครืออีกครับมันออกเหรอครับเนี่ยเพราะว่าเพียงมาผมมันบ่ได้แต่ต้นเดียวออกไป2มาดิมาออก2เป็น4เครือต้นเดียวบ่นี่บ่นี่ครับมันต้นเดียว3 4เครือก็ได้ครับอันนี้แต่ว่าพี่เราเด็กอยากหลายมันรู้มันรู้มันรู้เองครับต้องมาไปมันจะมีอยู่นี่นะครับนี่อันนี้ผมไปเบิ่งมาแล้วผมเอาพันธุ์มาแล้วที่มันจะตามแข็งไว้ครับขอพันธุ์เพิ่นมาปลูกแล้วนะบ่ต้องเฝ้าตัดออกหลายเด้อนี่อาจสิจ้องไว้สักแถวนึงกล้วยนะเตี้ยทำร่องอยู่เตี้ยต้องมีหม่องไว้แปรรูปการมีแปรรูปเข้ามานี่ลดปัญหาเรื่องการของเอาปล่อยของออกตลาดได้หลายมันบ่อืมเจ้านี่ก็อยากได้อืมอันนึงอยากได้แข้งบดนะครับโลอบเครื่องบดมาถึงบดเพชรแป้งบดแป้งหมายถึงว่าแป้งกล้วยอืมอ๋อเออๆแม่นๆจะไปเฮ็ดแบบมาลากล้วยอืมๆแม่นๆอืมๆมันสิเป็นโดมเลยครับแต่ว่ามันแล้วแต่ขนาดเฮาสิขอพ่อไอ้วิสาหกิจชุมชนของเขาแป้งของยังไงเขาเฮ็ดได้เขาของกระทรวงพลังงานเด้อพลังงานเออเฮ็ดเรื่องเอาไปเขาในน้ำแต่งไงเขาก็ไปกระทรวงพลังงานมันจะเป็นของแม่นึงนะครับแม่ยูคอมินพลังงานแม่เรียบเออนั่นแหละเขาเฮ็ดครึ่งนึงนะครับอากาศสมทบแล้วเขาลองคุยกัน